ย้อนหลังประวัติศาสตร์ครั้งเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2112เจ้าฟ้าเมืองสองแควได้ถวายพระธิดาขณะที่มีพระชันษา17ปีพร้อมพระราชโอรสอีก2พระองค์แก่พระเจ้าบุญเลงนองพระองค์ทรงเป็นเสมือนแม่ที่ดูแลน้องทั้งสองพระองค์ปกป้องผองภัยในฐานะเฉลยศึกโดยไม่ได้หวั่นเกรงสิ่งอื่นใดยอมพลีกายเป็นพระมเหสีเมืองข้าศึกแต่เลือดเนื้อจิตวิญญาณของพระองค์สำนึกเสมอว่าคือคนไทยในวันที่องค์พระนเรศวรทูลเชิญเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาพระองค์กลัวจะเป็นภาระในการเดินทัพทรงกันแสงแทบสิ้นใจมิยอมเสด็จไปกับองค์พระนเรศวรท้ายที่สุดเมื่อพระมหาอุปราชามังกยอชวาสิ้นพระชนบนหลังช้างในศึกสงครามยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้านันทบุเรงทรงพระพิโรธจึงฟันด้วยพระแสงสิ้นพระชนพร้อมพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงเป็นวีรสตรีที่คนไทยทั่วล่าต่างสำนึกถึงพระองค์ในฐานะยอดหญิงผู้เสียสละเพื่อประเทศยอมทิ้งเขตแผ่นดินถิ่นสยามสิริโฉมผ่องผุดที่สุดงามคือพระนามพระสุพรรณกัลยาแผ่นดินเพื่อแผ่นดิน
ทั่วแดนธานีแผ่นดินนี้รักสุดหัวใจฟังน้ำคำองค์ดำสั่งไว้แผ่นดินไทยอยู่ยืนยงด้วยสามัคคีฟังน้ำคำองค์ดำสั่งไว้อยู่ยืนยงด้วยสามัคคี